ปีนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกก็กลับมาฟื้นตัวคึกคักกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ต้องซบเซาไปในช่วงที่ต้องใช้มาตรการเพื่อรับมือโควิด-19อย่างหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประเทศฟินแลนด์ก่อนหน้านี้ก็เงียบเหงาอย่างมากแต่ปีนี้กลับมาคึกคักยิ่งกว่าก่อนช่วงโควิดค่ะแลปแลนด์ภูมิภาคที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศฟินแลนด์เป็นพื้นที่ที่ประชากรเบาบางมีประมาณ 170,000 คนเท่านั้นแต่ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากที่นี่ถือเป็นบ้านของซานตาคลอสนอกจากนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างปรากฏการณ์แสงเหนือและพระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของฟินแลนด์ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ไม่ต่างกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆทั่วโลกแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ของฟินแลนด์เริ่มดีขึ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วแลปแลนด์มีนักท่องเที่ยวประมาณ 49,000 คนแต่เดือนธันวาคมปีนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า 63,000 คนสูงกว่าเดือนธันวาคมในปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ 61,000 คนสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของแลปแลนด์ฟื้นตัวแล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้เพิ่มมากกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดด้วยซ้ำและมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีหน้าจะทำลายสถิติเดิมเช่นกันเนื่องจากมีเที่ยวบินตรงที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแลปแลนด์ได้ง่ายขึ้น And now we've got more visitors from Europe because of the direct flights, because of the good connections that we have mainly from the Europe. But what is also distinctive is the fact that we have now more guests from US, and meaning North America and South America. And that is, of course, due to the great connections by Finnair opened for this season, so we can already see that impact here.ตอนนี้มีสายการบินหลายแห่งที่ให้บริการเที่ยวบินตรงสู่แลปแลนด์ได้แก่สายการบิน EasyJet, Ryanair ที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงดับลินของไอร์แลนด์กรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมและอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์โรงแรมก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างโรงแรมแห่งนี้ที่ต้องปิดทำการในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19แต่แทนที่จะอยู่เฉยๆเจ้าของกิจการกลับสร้างห้องพักเพิ่มขึ้นอีก30หลังหรือเพิ่มมากกว่าเดิมเท่าตัวนอกจากนี้ยังเพิ่มร้านพิซซ่าและปรับปรุงตัวอาคารให้สวยงามมากขึ้นตนาวนาทําสมาเทรนดีโอยัตคุนุเมลาออนวาราสคิเรตแตตุนุเอนเนตุสไอคาซิทุลเลมคัสวามานทาสวีเมโวเดนนะนะเนลเฮส 100% ยาโควิดยาไอคาอเยมปานคาวเตนะเนนีOlla jo kolme kertaa suurempia nyt, mitä silloin. Eli meidän liikevaihto on kolminkertaistunut siihen covidia edeltävää aikaa. Ja อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแลปแลนด์นั่นก็คือหมู่บ้านซานตาคลอสซึ่งที่นี่มีศูนย์ไปรษณีย์ที่รับจดหมายจากเด็กๆทั่วโลกที่ต้องการส่งถึงซานตาคลอส Well, Santa obviouslyGets letters from all over the world, from around 200 different countries in the world so far. And most of the letters they arrive from Europe, from Finland. In European countries, I would say the top countries would be Poland, Italy, UK, Finland, of course, and the southern part of Europe as well. And also from Asian countries, Santa receives a lot of letters every year.จดหมายส่วนใหญ่ที่ส่งถึงซานตาคลอสมักจะขอของเล่นเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสอย่างเลโก้ตุ๊กตาหนังสือสกีรวมถึงสเก็ตบอร์ดเป็นต้นแต่ก็มีเด็กบางคนที่ขอให้โลกนี้มีสันติภาพ But then there are a lot of not so material wishes. They want happiness, love, maybe friendship. And nowadays we get more letters that include wishes for peace.และในปีนี้มีเด็กยูเครนบางคนได้เขียนจดหมายถึงซานตาคลอสเพื่อขอให้สงครามในยูเครนจบลงเสียที Good afternoon Santa Claus My name is Petro and I have a sister Her name is Stefania I am 6 years old and my sister is 2.5
We used to live in Kiev, the capital of Ukraine, but now because of war, we live in western Ukraine. Please give peace to Ukraine. We love our country very much. ในขณะที่เด็กบางคนเป็นห่วงสวัสดิภาพของซานตาคลอสที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้น A little girl, 5 years old, asked from her mother if Santa Claus has to go to war, should there be a war in Finland? And the mother said that maybe Santa is already so old that he doesn't have to go to war and that he has a lot of friends around the world where Santa could move if Santa would have to leave his house. เนื้อหาในจดหมายของเด็กๆที่ส่งถึงซานตาคลอสเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาที่น่าจะสะท้อนให้ผู้ใหญ่หันกลับมามองปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามว่าสร้างความสูญเสียให้กับประชาชนแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ต้องรับกรรมจากสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อ